นับตั้งแต่พระเจ้าคณิษกะหันมานับถือพุทธศาสนาจนเกิดกายสิ่งก่อสร้างสถูปอารามปฏิมากรรมเชิงสัญลักษณ์และรูปเคารพและพุทธปฏิมาปางต่างๆทั่วจักรวรรดิคูชานก่อนจะแพร่หลายไปทั่วชมพูทวีปและนอกจักรวรรดิอันถือเป็นยุคเฟื่องฟูของพุทธศาสนาอีกครั้งจากข้อมูลหลักฐานทางประวัติศาสตร์พบว่าพระเจ้าคณิษกะใช้ประโยชน์จากการเผยแผ่พุทธศาสนาในสมัยพระเจ้าอโศกมหาราชพร้อมกับขยายกลไกในเส้นทางใหม่จากระบบการค้าการเดินทางทั้งทางบกและทางทะเลหากย้อนไปตั้งแต่สมัยพระเจ้าอโศกมหาราชหันมานับถือพุทธศาสนาและโปรดให้มีการกระทำสังคายนาครั้งที่3ณอโศการามนครปัตตลีบุตรแคว้นมคธโดยพระโมคคัลลีบุตรติสสะเถระเป็นประธานจากนั้นในปีพ.ศ.293ในช่วงปีที่18ของรัชกาลพระองค์โปรดให้ส่งสมณทูตไปยังดินแดนชายขอบของชมพูทวีป8เส้นทางและดินแดนห่างไกลอย่างเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อีก1เส้นทางเมื่อพิจารณาพื้นที่แต่ละแห่งจะพบว่าพระเจ้าอโศกทรงมีวิสัยทัศน์กว้างไกลมากเพราะลำพังอาณาจักรในกรอบของชมพูทวีปพระองค์สามารถใช้พระราชอำนาจภายในขอบเขตจักรวรรดิได้อย่างง่ายดายส่วนอาณาจักรใกล้เคียงก็ใช้นโยบายระหว่างประเทศเป็นตัวขับเคลื่อนด้วยเหตุนี้คนในรุ่นปัจจุบันจึงรับรู้ได้ว่าทั่วอินเดียและโดยรอบมีสิ่งก่อสร้างทางศาสนาในสมัยพระเจ้าอโศกกระจายให้เห็นอยู่มากมายพื้นที่ที่ส่งสมณทูตออกไปนั้นมีทั้งชายขอบในอาณาเขตของจักรวรรดิมารยะและจักรวรรดิอื่นที่เป็นพันธมิตรและประเทศราชรวมถึงเมืองหรือเส้นทางที่เป็นยุทธศาสตร์ทางการค้าและดินแดนไกลโพ้นที่พ่อค้านักเดินทางใช้ประโยชน์จากแหล่งวัตถุดิบโดยเฉพาะแร่ธาตุและเครื่องเทศจากสุวรรณภูมิสำหรับอาณาจักรพันธมิตรนั้นตัวอย่างที่เห็นเด่นชัดคือการส่งพระมหินทเถระพระสังฆมิตราเถรีซึ่งเป็นพระราชโอรสและราชธิดาไปยังตามพปัณณิทวีปหรือลังกาทวีปหรือที่รู้จักกันในปัจจุบันคือศรีลังกาซึ่งเป็นเกาะทางตอนใต้ของชมพูทวีปที่ถูกขั้นด้วยอ่าวมันนาและช่องแคบพล็อกลังกาเป็นเมืองการค้าที่มีความสำคัญย้อนหลังไปไม่น้อยกว่า 3,000 ปีด้วยความเป็นที่ตั้งอยู่ในชัยภูมิและท่าเรือน้ำลึกเป็นที่รู้จักกันดีทั้งชาวตะวันออกไกลและชาวยุโรปจึงมีความสำคัญเรื่อยมาจนถึงสมัยอาณาจักรอนุราธปุระนับตั้งแต่377ปีก่อนคริสตกาลและระยะเริ่มแรกของเส้นทางสายไหมทางบกและทางทะเลในทางศาสนาแม้จะมีเหตุการณ์รุนแรงนับตั้งแต่สมัยพระเจ้าเทวนัมปิยติสะโดยบางช่วงตกไปอยู่ในการครอบครองของทมิฬแต่พอถึงสมัยพระเจ้าทุตคามณีก็ทรงกอบกู้บัลลังก์กลับมาได้และยังทรงสร้างโลหะปราสาท7ชั้นมหาวิหารและมหาสถูปหรือที่รู้จักกันในนามเจดีย์ลุวันเวลีที่อนุราธปุระจนถึงรัชกาลพระเจ้าวัฏฏคามณีอภัยราวพ.ศ.437ก็ถูกกลุ่มทมิฬชิงอำนาจอีกครั้งจัดเป็นยุคเข็นเนิ่นนานถึง14ปีมีข้อมูลถึงความอดอยากหิวโหยถึงขนาดต้องกินเนื้อมนุษย์ด้วยกันเองแต่ถึงอย่างนั้นพระมหาเถระราว500รูปก็ได้ประชุมกันยังอรุวิหารที่มหิทะเลแล้วจารึกพุทธพจน์ลงในใบลานเป็นครั้งแรกและในไม่ช้าพระเจ้าวัฏฏคามณีอภัยก็ทรงกอบกู้อาณาจักรกลับมาได้อีกครั้งพร้อมกับทรงสร้างอภัยคีรีวิหารถวายแด่พระมหาติสสะเถระที่มีคุณูปการต่อพระองค์และบรรดาทหารจากนั้นคณะสงฆ์ลังกาก็แตกออกเป็น2ฝ่ายคือฝ่ายมหาวิหารที่ยึดคำสอนและแบบแผนดั้งเดิมกับฝ่ายอภัยคีรีวิหารหรือนิกายธรรมรุจิที่เปิดรับแนวคิดใหม่จากภายนอกซึ่งต่อมามีการศึกษาทั้งเถรวาทและมหานิกายจนกลายเป็นศูนย์กลางพุทธศาสนาอยู่ระยะหนึ่งและเชื่อว่าได้รับอิทธิพลจากการแผ่ขยายของฝ่ายมหายานในอินเดียภายหลังพระเจ้าคณิษกะหันมานับถือพุทธศาสนาซึ่งยังไม่มีการสร้างพระพุทธรูปแต่อย่างใดพระเจ้าอโศกยังจัดส่งสมณทูตไปในเส้นทางสายเหนือพระมชันติกะเถระเป็นหัวหน้าคณะไปยังแคว้นกัสมีหรือแคชเมียร์และแคว้นคันทระซึ่งอยู่ทางตอนเหนือของชมพูทวีปโดยกัสมีเป็นพื้นที่หุบเขาขั้นระหว่างเทือกเขาหิมาลัยกับเทือกเขาปีปัญจาลเป็นชัยภูมิที่อยู่ระหว่างอาณาจักรต่างๆทั้งเป็นเส้นทางเชื่อมต่อกับโคราคุลัมและจีน
ในเส้นทางสายตะวันตกเฉียงเหนือพระมหารักขิตเถระเป็นหัวหน้าคณะไปเผยแผ่พุทธศาสนาในพื้นที่เดิมของจักรวรรดิเซลูซิดและกลายมาเป็นพื้นที่ใหม่ของอาณาจักรโยนกหรือยาวนะหรืออาณาจักรอินโดกรีกในสมัยหลังเมื่อ200ปีก่อนคริสตกาลครอบคลุมพื้นที่ในภูมิภาคตะวันตกเฉียงเหนือของอนุทวีปอินเดียซึ่งเคยเป็นเขตปกครองที่อเล็กซานเดอร์เข้ามาปักหลักและก่อตั้งเมืองต่างๆในนามอเล็กซานเดรียทั้งอเล็กซานเดรียอาราโชเซียอเล็กซานเดรียลุ่มน้ำสินธุนอกจากนี้ยังเป็นเขตพื้นที่ของกลุ่มชนเร่ร่อนหลากชาติพันธุ์ขณะที่ทางตะวันตกยังเป็นพื้นที่อิทธิพลของเปอร์เซียและทูเคียหรือตุรกีนอกจากความหลากหลายของกลุ่มชนแล้วบริเวณนี้ยังเป็นส่วนหนึ่งของเส้นทางสายไหมซึ่งเป็นแหล่งเชื่อมโยงทั้งสินค้าผู้คนแนวคิดความเชื่อทั้งจากยุโรปตะวันออกกลางเอเชียใต้และเอเชียตะวันออกทั้งเส้นทางสายเหนือและสายตะวันตกเฉียงเหนือของอินเดียนี้พระเจ้ากนิษกะใช้ประโยชน์จากกลไกที่เกิดขึ้นโดยอัตโนมัติของเส้นทางสายไหมที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้นับตั้งแต่การเป็นเส้นทางโบราณที่รู้จักกันเฉพาะกลุ่มนักเดินทางหรือกองทัพที่ยกเข้ามาในแต่ละยุคสมัยแต่พอมาถึงสมัยราชวงศ์ฮั่นในสมัยพระเจ้าฮั่นอู่ราว114ปีก่อนคริสตกาลพระองค์ทรงมีพระประสงค์ที่จะแสวงหาคู่ค้าและพันธมิตรที่มีศักยภาพแท้จริงกับความพยายามป้องกันการรุกรานจากกลุ่มชนเผ่าเร่ร่อนที่ขัดขวางการพัฒนาและการขยายกำแพงเมืองจีนจึงแต่งตั้งจางเชียนให้เป็นผู้นำคณะทูตของจักรวรรดิไปแสวงหาดินแดนที่ไม่รู้จักนอกภูมิภาคเป็นการแสวงหาแนวร่วมและข้อมูลจากเอเชียกลางกลีกบักเตรียนของจักรวรรดิมาซิโดเนียและจักรวรรดิพาเทียนกลับมายังราชวงศ์ฮั่นขณะเดียวกันก็ยังมีบทบาทการพิชิตดินแดนจากทางตะวันตกของซินเจียงทั้งพื้นที่แถบเอเชียกลางและดินแดนทางใต้ของอินดูกูดจนกลายเป็นเส้นทางสายไหมที่เป็นจุดเริ่มการค้าระหว่างอาณาจักรทางตะวันออกและตะวันตกหรือจากเมืองจีนและอินเดียไปยังทะเลเมดิเตอร์เรเนียนในระยะทาง 4,000 ไมล์หรือ 6,437 กิโลเมตรซึ่งจีนสามารถทำกำไรจากการค้าผ้าไหมอย่างเป็นกอบเป็นกำตลอดเส้นทางตลอดช่วงเวลาหลายปีนั้นได้ก่อให้เกิดการพัฒนาด้านการเมืองและการค้าระหว่างจีนอนุทวีปอินเดียเปอร์เซียยุโรปและคาบสมุทรอาหรับซึ่งไม่เพียงแต่เฉพาะการค้าของจีนเท่านั้นแต่ยังเชื่อมโยงไปมาระหว่างสินค้าอันหลากหลายรวมถึงองค์ความรู้ใหม่ๆทั้งความเชื่อปรัชญาและศาสนาโดยเฉพาะพุทธศาสนาที่ปรากฏหลักฐานอยู่มากมายตามแหล่งต่างๆตามรายทางจนกล่าวได้ว่าการเผยแผ่ศาสนาของพระเจ้ากนิษกะใช้ประโยชน์จากเส้นทางสายไหมอย่างเต็มกำลังจนเป็นที่รู้จักของดินแดนต่างๆเช่นชาวจีนเปอร์เซียกรีกซีเรียโรมันอาร์เมเนียและบักเตรียเป็นต้นซึ่งล้วนเป็นผู้ค้าหลักที่สำคัญในโลกยุคโบราณหรือเมื่อ 1,800 ปีก่อนเส้นทางต่อมาส่งพระมัชฌิมเถระพร้อมคณะอันประกอบด้วยพระกัสสปะโพธิเถระพระมูลกะเทวเถระพระทุนทพิสระเถระพระเทวเถระไปยังดินแดนแถบเขาฮิมาลัยที่เรียกว่าหิมวันสันนิษฐานว่าเป็นเนปาลซึ่งเมืองหลวงตั้งอยู่ในหุบเขาโบราณเป็นจุดหนึ่งทางตะวันออกเฉียงเหนือที่พระเจ้าอโศกแห่งมารยะมีความสัมพันธ์อันดีกับราชวงศ์เนปาลจนมีบันทึกจากคัมภีร์ทางศาสนาระบุว่าพระเจ้าอโศกเสด็จเยือนลุมพินีสถานที่ประสูติพระพุทธองค์ช่วงปลายพระชนชีพนอกจากนี้ยังทรงอนุญาตให้เจ้าหญิงจารุมาติพระธิดาใกล้ชิดอันเกิดจากนางสนมและพิเศษสมรสกับเจ้าชายเทวปาระคติยะแห่งเนปาลจนมีหลักฐานทั้งวัดในพุทธศาสนาที่เก่าแก่ที่สุดรวมถึงจารึกที่ทันโดเจติยะของพระนางปรากฏมาจนถึงทุกวันนี้แต่สาระสำคัญของการจัดส่งสมณทูตไปยังที่นี้นักวิเคราะห์ทางประวัติศาสตร์ได้พิจารณาทำเลแหล่งที่ตั้งซึ่งเป็นสถานที่ประสูติของพระพุทธองค์ถือเป็นจุดศูนย์กลางทางตะวันออกเฉียงเหนือที่สามารถเชื่อมต่อกับทิเบตโดยข้ามเทือกเขาฮิมาลัยอีกด้านหนึ่งทางตะวันออกเฉียงใต้ติดต่อกับเบงกอลหรือบังกลาเทศซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของชมพูทวีปที่น้อมรับพุทธศาสนามาตั้งแต่สมัยพระเจ้าอโศกยังรวมถึงดินแดนที่เชื่อมต่อกับนครรัฐประยูหรือพม่าที่พูดภาษาตระกูลทิเบตพม่า
ซึ่งมีหลักฐานความรุ่งเรืองอยู่ในช่วง200ปีก่อนคริสตกาลและยังเป็นดินแดนที่เชื่อมต่อกับกลุ่มชนชาติมอญในเขตทางตอนใต้และคาบสมุทรฝั่งตะวันตกในบริเวณที่เป็นส่วนหนึ่งของสุวรรณภูมิตามเอกสารหลักฐานโบราณส่วนบริเวณทางตะวันตกของชมพูทวีปพระเจ้าอโศกทรงพระธรรมรักขิตเถระเป็นหัวหน้าคณะเดินทางไปยังพื้นที่ที่เรียกว่าอัปรันตกะชนบทสันนิษฐานว่าเป็นเมืองคุชราชอีกจุดหนึ่งส่งพระธรรมรักขิตเถระเป็นหัวหน้าไปยังแฟ้นมหาราตระและทางตะวันตกตอนใต้ส่งพระรักขิตเถระไปยังวนวาสีปัจจุบันคือรัฐมินนาทูทั้ง3ตำแหน่งทางดินแดนตะวันตกนี้ติดต่อกับทะเลอาหรับตลอดแนวโดยเป็นแหล่งท่าเรือการค้าที่สำคัญทางบกมุ่งตรงมาจากเส้นทางบกและแม่น้ำตอนบนของชมพูทวีปส่วนทางทะเลมีสินค้าจากอาณาจักรในแถบตะวันตกทั้งระบบและสินค้าจากสุวรรณภูมิทางตะวันออกเฉียงใต้บันทึกทางประวัติศาสตร์ยืนยันว่าทะเลอาหรับเป็นเส้นทางการค้าทางทะเลมาตั้งแต่ 3,000 ปีก่อนคริสตกาลจนถึงสมัยราวพุทธศตวรรษ500จูเลียสซีซ่าใช้เป็นจุดเชื่อมต่อระหว่างเส้นทางการค้าทางบกและทางทะเลนอกจากนี้ยังมีบันทึกถึงการค้าระหว่างเปอร์เซียฮัดรามุสซึ่งอยู่ทางตอนใต้ของอาระเบียมีเยเมนตะวันออกโอมานตะวันตกและตอนใต้ของซาอุดีอาระเบียจากทางแยกฮัดรามุสนี้ยังมุ่งสู่อ่าวเอเดนเข้าสู่เลแวนหรือลงใต้สู่อเล็กซานเดียผ่านท่าเรือทะเลแดงซึ่งแต่ละเส้นทางล้วนเป็นจุดขนถ่ายสินค้าให้กองคาราวานบรรทุกเดินทางไปยังจุดหมายปลายทางที่ต้องผ่านทะเลทรายหรืออันตรายจากกลุ่มโจรหรือด่านเก็บเงินแบบบีบบังคับจากท้องถิ่นส่วนบริเวณทางตอนใต้ของคาบสมุทรอาระเบียสมัยฟาโรห์แห่งอียิปต์ได้มีบัญชาให้มีการขุดคลองขึ้นหลายสายเพื่อสนับสนุนการค้าทางทะเลโดยตรงเช่นคลองสุเอตและคลองทะเลแดงถึงแม่น้ำไนเป็นต้นจึงเป็นภาพที่เห็นได้ชัดเจนถึงวิสัยทัศน์ของพระเจ้าอโศกซึ่งเมื่อมาถึงสมัยพระเจ้ากนิษกะเส้นทางในแถบตะวันตกของชมพูทวีปก็ถือเป็นชัยภูมิหลักอีกจุดหนึ่งที่ให้ประโยชน์ทั้งทางการค้าและการศาสนาซึ่งยังมีจิตรกรรมภาพวาดและหลักฐานเกี่ยวกับประติมากรรมอยู่บริเวณถ้ำต่างๆมากมายในแถบฝั่งตะวันตกของอินเดียนอกจากนี้ในสมัยพระเจ้าอโศกพระองค์ยังส่งพระมหาเทวเถระไปยังแคว้นมหิสกะบริเวณตะวันออกเฉียงใต้ของอินเดียในเขตลุ่มน้ำโคทาวารีปัจจุบันคือรัฐไมเซอร์ซึ่งเป็นชัยภูมิการค้าฝั่งทะเลตะวันออกที่สามารถรับส่งสินค้าจากชมพูทวีปและจากสุวรรณภูมิได้โดยตรงขณะเดียวกันพระองค์ก็ส่งพระโสนะและพระอุตระเถระไปยังสุวรรณภูมิซึ่งอาจรวมถึงบริเวณที่เป็นอาณาจักรปยูมอญสยามสุมาตราและภูมิภาคลุ่มน้ำโขงซึ่งปรากฏอยู่ในชื่อต่างๆจากคัมภีร์ทางพุทธศาสนาบันทึกทั้งภาษากรีกและจีนเป็นต้นภูมิภาคที่เรียกว่าสุวรรณภูมินี้จัดเป็นชัยภูมิที่มีความอุดมสมบูรณ์ทั้งพืชพันธุ์ธัญญาหารที่นี่จึงกลายเป็นแหล่งเครื่องเทศที่สำคัญของโลกโบราณเช่นเดียวกับแร่ธาตุที่มีทั้งดีบุกเงินและทองคำรวมถึงแร่ธาตุอื่นๆที่จำเป็นต่อการพัฒนาอาณาจักรต่างๆที่อยู่ห่างไกลออกไปจากอินเดียการเดินทางของพุทธศาสนายังไปไกลมากกว่านั้นจากเรื่องราวในตำนานที่เจ้าหญิงอินเดียเดินทางไปยังดินแดนไกลโพ้นนอกทวีปที่ชื่อว่าอาณาจักรขยาและได้ทรงน้อมนำพุทธศาสนาประดิษฐานไว้ยังดินแดนแห่งนี้เรื่องนี้แต่เดิมปรากฏอยู่ในตำนานปรัมปราของเกาหลีที่มีอยู่ในพงศาวดารคารักกุกิเกี่ยวกับเจ้าหญิงสุรีรัตนาหรือราชินีสกุลฮอซึ่งปรากฏอยู่ในหนังสือโบราณซัมกุมยูซาเป็นบันทึกของสามอาณาจักรโบราณของเกาหลีหลังสมัยอาณาจักรขยาแม้จะไม่ถือว่าเป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์แต่ชาวเกาหลีหลายล้านคนก็ให้ความสำคัญในฐานะต้นกำเนิดของสองตระกูลที่ยิ่งใหญ่ในเกาหลีใต้ตำนานบอกเล่าว่าเมื่อกว่า 2,000 ปีก่อนเจ้าหญิงสุรีรัตนาแห่งเมืองอโยธยาหรือสาเกตหรืออุตรประเทศแห่งอินเดียในปัจจุบันได้เสด็จไปยังคาบสมุทรเกาหลีในช่วงปีคริสตศักราช48หรือราวพ.ศ.591ขณะพระชนได้16ชันษาทรงเข้ารับการอภิเษกสมรสกับกษัตริย์ซูโรหรือซูรึงซึ่งมีพระนามเดิมว่าคิมซูโร
เป็นกษัตริย์พระองค์แรกแห่งกึมขวัญขยาหรืออาณาจักรขยาเป็นอาณาจักรที่ตั้งอยู่บริเวณตะวันออกเฉียงใต้ของเกาหลีในตำนานยังระบุถึงเจ้าหญิงสุรีรัตนาซึ่งต่อมาคือพระเมเหสีหอขวังคกที่แปลว่าหยกเหลืองในชื่อสกุลฮอในตำนานระบุถึงการบอกเล่าของพระนางฮอถึงเหตุที่เดินทางมายังขยาว่าเทพสวรรค์ได้ไปเข้าฝันพระชนกพระชนนีว่าให้ส่งพระนางไปอภิเษกสมรสกับเจ้าชายคิมซูโรซึ่งต่อไปจะเป็นผู้ได้รับการสถาปนาขึ้นเป็นพระเจ้าซูโรกษัตริย์แห่งขยาดังนั้นพระนางจึงลงเรือมาพร้อมบริวารระหว่างนั้นรอนแรมมาได้2เดือนก็พบต้นท้อบอนโดซึ่งท้อชนิดนี้จะออกผลในทุกๆ 3,000 ปีอันถือเป็นนิมิตหมายที่ดีส่วนที่อาณาจักรขยาอยู่ระหว่างการคัดเลือกหญิงพรหมจรรย์เข้าราชสำนักพระเจ้าซูโรรับสั่งให้ข้าหลวงยูชอนกันเดินทางไปยังเกาะมังซันซึ่งอยู่ทางตอนใต้ของราชธานีเมื่อไปถึงยูชอนกันเห็นเรือลำหนึ่งกลางใบสีแดงและติดธงแดงจึงรีบนำความไปกราบบังคมทูลพระเจ้าซูโรพระองค์จึงส่งผู้นำขุนนางเก้าตระกูลไปเชิญแต่เจ้าหญิงสุรีรัตนาตรัสว่าจะไม่ไปกับคนแปลกหน้าจนกระทั่งพระเจ้าซูโรทรงรับสั่งให้ปลูกพลับพลายังเนินเขาพระนางจึงเสด็จขึ้นมาพร้อมบริวารในตำนานบรรยายว่ามีทาส20คนถือทองคำเงินอัญมณีผ้าตาดทองและภาชนะสำหรับเสวยพระกยาหารพระเจ้าซูโรจึงมีพระราชดำรัสว่ารู้ล่วงหน้าว่าพระนางจะต้องเสด็จมาและจะไม่อภิเษกสมรสกับหญิงที่บรรดาขุนนางจัดมาถวายอีกจากนั้นก่อนพระราชพิธีอภิเษกสมรสพระนางบรรจงเปลื้องสนับเพลาหมายออกและเสด็จไปยังภูเขาแห่งวิญญาณในตำนานระบุว่าพระเจ้าซูโรให้การดูแลพระนางและข้าทาสบริวารที่ติดตามไปด้วยเป็นอย่างดีข้าราชบริพารได้ไปพักยังคฤหาสน์ที่แยกออกจากพระราชวังส่วนข้าทาสส่วนพระองค์จัดให้อยู่ในเรือนรับรองชั้นล่างพระตำหนักนับจำนวนได้20ห้องมีเรื่องเล่าต่อมาแตกออกเป็น2ทางด้านหนึ่งบอกว่ากษัตริย์ซูโรและพระนางไม่มีราชบุตรแต่อีกด้านหนึ่งระบุว่าทั้งสองพระองค์มีราชบุตรด้วยกัน12พระองค์พระราชินีฮอทูลขอพระสวามีให้ราชบุตร2พระองค์ใช้ชื่อสกุลเดิมของพระนางคือสกุลฮอแห่งคิมแฮอีกส่วนหนึ่งให้ใช้นามสกุลคิมแห่งคิมแฮอีกพระองค์ให้ใช้สกุลอีแห่งอินชอนนอกจากนี้ยังมีข้อมูลระบุว่าพระราชโอรสของพระนาง7พระองค์ออกบวชในพุทธศาสนานักวิเคราะห์ทางประวัติศาสตร์ยืนยันว่าปัจจุบันสายสกุลคิมและฮอถือเป็นตระกูลใหญ่ของเกาหลีใต้เมืองคิมแฮที่สืบเชื้อสายมาจากราชวงศ์โบราณมีสมาชิกจำนวนไม่น้อยกว่า6ล้านคนหรือคิดเป็นร้อยละ10ของจำนวนประชากรในจำนวนนี้มีบุคคลที่ก้าวขึ้นสู่จุดสูงสุดทั้งในตำแหน่งประธานาธิบดีและบุคคลระดับสูงของเกาหลีใต้เป็นจำนวนมากยังมีสุสานที่เชื่อว่าเป็นหลุมฝังศพของพระนางอยู่ในคิมแฮเกาหลีใต้และสถานที่ล้ำลึกในเมืองอโยธยาของอินเดียแม้จะเป็นเพียงตำนานเล่าขานแต่ในปี2000รัฐบาลเกาหลีใต้ก็ให้ความสำคัญจนมีการลงนามกับรัฐอุตตรประเทศในคำมั่นที่จะพัฒนาเมืองคิมแฮและโยธยาให้เป็นเมืองพี่เมืองน้องกันในปี2016มีการลงนามเพื่อพัฒนาและขยายพื้นที่บริเวณอนุสรณ์สถานของพระราชินีสกุลฮอบริเวณฝั่งตะวันตกของแม่น้ำสรายุในเมืองอโยธยาออกไปให้กว้างขวางกว่าเดิมยังรวมถึงการลงนามทางการค้าระหว่างประเทศที่มีเป้าหมายถึง 50,000 ล้านดอลลาร์ในอนาคตอันใกล้และในระหว่างวันที่ 4-7 พฤศจิกายน 2565 ที่ผ่านมาสุภาพสตรีหมายเลขหนึ่งของเกาหลีใต้ก็ได้เดินทางมาเยือนอินเดียตามลำพังการเดินทางของพุทธศาสนาที่นำมาบอกเล่านี้เป็นเพียงหลักฐานจากคัมภีร์จารึกบันทึกตำนานแหล่งโบราณคดีเท่านั้นแต่หากพิจารณาถึงสภาพความเป็นจริงถึงความไม่หยุดนิ่งของผู้คนและเวลาที่มีการเดินทางไปมามีการเคลื่อนที่อยู่ตลอดเวลาดังนั้นปรัชญาความเชื่อและพระธรรมคำสั่งสอนในศาสนาที่ได้ชื่อว่าสถิตยังดินแดนที่เป็นต้นกำเนิดในชมพูทวีปย่อมได้รับการกล่าวขานบอกเล่าจนเกิดกลายเป็นคตินิยมใหม่
ต่อผู้คนในดินแดนใหม่ด้วยเมื่อได้พิสูจน์ถึงการแท้ทางศาสนาแล้วทุกดินแดนที่เรื่องราวเดินทางไปถึงย่อมถูกสดับจากผู้คนและหากเป็นกลุ่มคนที่มีบทบาทสูงทางอำนาจและการเมืองด้วยแล้วศาสนาก็จะยิ่งได้รับการประดิษฐานในฐานะสิ่งเคารพสูงสุดจากการยอมรับในความจริงที่พระพุทธองค์ทรงตรัสรู้และเผยแผ่ธรรมะตลอดระยะเวลา45ปีจนได้รับการยอมรับจากผู้คนหลายร้อยล้านคนในโลกปัจจุบันอย่างไรก็ตามยังมีเรื่องราวอีกมากมายที่เกิดขึ้นบนเงื่อนไขของการลุกลามการช่วงชิงอำนาจและการก่อร่างสร้างอาณาจักรขึ้นใหม่ในทุกก้าวย่างบนชมพูทวีปซึ่งมีพุทธศาสนาเดินควบคู่อยู่กับช่วงเวลาของการเปลี่ยนแปลงซึ่งจะนำมาบอกเล่าในเอพิโซดถัดไปขอขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมและคำชี้แนะสำหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ